สวัสดีครับผมคทาชินวัญชรรายงานตัวกับชาวราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนมิถุนายนเดือนแห่งความสุขเวลาผ่านไปไวสุดๆเลยครึ่งปีแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้ชาวราศีพิจิกได้ไพ่ The Devil หรือทศกัณฐ์คือจอมปีศาจอีกหนึ่งใบคือ3ทหารเอกนะครับนั่นก็คือชมพูพานสุครีบและหนุมานนะครับเป็น3ทหารเอกถ้ามีโอกาสในเดือนนี้อยากให้ชาวราศีพิจิกได้เดินทางโดยเฉพาะทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือนำโชคที่ดีมาให้สวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองทุกเฉดสีสีฟ้าน้ำเงินทุกเฉดสีเป็นมงคลกับเราเลขที่ดีแน่นอนนะครับเลข3เลข6และเลข8เป็นเลขมงคลครับเดือนนี้ชาวราศีพิจิกเพิ่มพลังบารมีให้กับตัวเองเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับเราแล้วก็เทวดาประจำตัวเราด้วยการระลึกนึกถึงแล้วก็สวดพระคาถานะครับบูชาองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัคควาจะลงไปกราบหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับรวมไปถึงก็ไปกราบขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเนียก็ได้นะครับหรือว่าจะระลึกนึกถึงหรือสวดบูชาอยู่ที่บ้านก็ได้จะนำไปตั้งไว้หิ้งพระหรือว่าไว้ในรถนะครับหรือว่าขึ้นคอไว้นะครับเป็นสิริมงคลในเดือนนี้นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัคควานะฮะก็มีโอกาสสวดระลึกนึกถึงก็เหมือนกับเราได้โทรศัพท์หรือไปกราบผู้ใหญ่ด้วยตนเองนี่คุณยายจินตนาสอนไว้การสวดมนต์นะครับก็ทำให้จิตของเรามุ่งตรงต่อเทวะหรือว่าพุทธะนะครับก็ทำให้จิตของเรานั้นมีพลังที่สำคัญที่สุดผ่องใสร่มเย็นประพัดสอนนะฮะก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขสดใสสดชื่นเบิกบานไปด้วยที่สำคัญก็คือเทวดาแล้วก็องค์เทพทั้งหลายรวมไปถึงพระรัตนตรัยก็จะรับรู้นะฮะชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ได้อิทธิพลของไพ่3ทหารเอกเพราะเมื่อ3ทหารเอกรวมตัวกันชาวราศีพิจิกก็รุ่งเรืองแน่นอนนะจะเป็นเรื่องของทีมงานบริวารรวมไปถึงเรื่องของคู่ค้าในการจัดการงานทางธุรกิจก็ตามรวมไปถึงงานประจำมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จที่ดีสวดบารมี30ทัศน์คือการน้อมนำความดีขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าไว้กับตัวเราเพื่อความเป็นมงคลแล้วก็ต้องทำตามด้วยนะฮะจะยิ่งเป็นมงคลสุดๆก็จะยิ่งส่งบารมีความดีให้กับตัวเราจะได้บริวารดีได้ทีมงานดีแล้วก็ทำการงานประสบผลสำเร็จนะครับ1ถึง10มิถุนายนชาวราศีพิจิกช่วงนี้มีข่าวดีจากบริวารและการงานไพ่เดวิลเขาบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในเรื่องของงานและในเรื่องของการเงินส่วนความรักเขาบอกคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วช่วงนี้ต้องใจเย็นๆให้เวลากับคนรักด้วยนะฮะแล้วก็ต้องอดทนนิดนึงรักกันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันวันที่11ถึง20มิถุนายนชาวราศีพิจิกมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินและยังมีลาภลอยฟุกๆทั้งในเรื่องงานงานด้านต่างประเทศธุรกิจบริการงานบันเทิงมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จโดดเด่นเป็นพิเศษใครที่ยังโสดช่วงนี้นี่จันทายังโสดราศีพิจิกมีโอกาสพบเจอคนรักคนถูกใจและพัฒนาเป็นเนื้อคู่ได้ด้วยนะครับวันที่21ถึง30มิถุนายนชาวราศีพิจิกต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจเส้นเลือดแล้วก็หัวใจอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเช็คอัพร่างกายนิดนึงพักผ่อนจิตแล้วก็พักผ่อนกายสบายใจนะฮะอย่าหักโหมมากจนเกินไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมนะฮะสวดบารมี30ทัศน์แล้วก็บูชาองค์หลวงปู่ทวดนะครับก็เป็นสิริมงคลกับเราช่วงนี้21ถึง25ต้องระวังของหายแต่เด่นในเรื่องของการเงินรายรับได้มาอันนี้จะเป็นรายรับทางตรงคือจากความสามารถของตัวเองทั้งจากในเรื่องของงานประจำและธุรกิจส่วนลาภลอยฟุกๆจะได้จาก25ถึง28เป็นช่วงสั้น
แบบพอหอมปากหอมคอทั้งในเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลขหุ้นทองคำรวมไปถึงเรื่องการเสี่ยงโชคต่างๆนะครับ29-30ชาวราศีพิจิกมีข่าวดีเกี่ยวกับความรักและธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวรวมไปถึงเรื่องของบริวารนำโชคที่ดีมาให้เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่โดดเด่นเดือนนึงสำหรับชาวราศีพิจิกเลยใช้ชีวิตอย่างมีสติเราก็จะมีสตังค์และมีความสุขเดือนหน้าพบกันเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคทาชินบัญชรสวัสดีครับ